ครับผมก็รู้สึกดีใจครับเพราะเขาอะไรหลบหนีอยู่นานแล้วเรื่องนี้ของผมปีนึงเลยก็โดนอะไรบ้างคะก็รถครับหลอกขายรถผมรถคือที่เขามาขายเขาบอกว่ามีทะเบียนมีเล่มอะไรเรียบร้อยพอมาจริงๆแล้วผมซื้อรถได้แต่รถไม่ได้เล่มผมก็เลยเอาไปแจ้งความไว้ที่มีนบุรีครับแล้วก็รถเอาไว้ที่มีนบุรีนั่นครับเราบอกว่ามีการโทรมาข่มขู่ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมข่มขู่ว่าอะไรฮะเขาท่านในไลน์นะมันมี2อย่างตอนโทรเขาบอกว่าถ้าไปแจ้งความแล้วระวังตายนะแล้วในท่านในไลน์ที่เขาไลน์มานะเขาบอกว่าอะไรขืนไปแจ้งความเอาตำรวจไปขู่เขานี่มึงจะไม่ได้อะไรได้ติดคุกตอนแก่ขึ้นมึงกูแล้วถ้าคุณลุงอยู่แล้วเสียหายไปเท่าไหร่200,000ครับผม200,000เศษเราเก็บหลักฐานเป็นไลน์เป็นแชทเป็นอะไรมีเงินเป็นครับมีครับแต่ให้โชว์ได้ไหมได้ครับได้ครับอาจารย์คะแต่เขาบอกว่าแชทไลน์น่ะไม่ใช่ของเขาอาจารย์มันมีเบอร์โทรมีอะไรของเขามันไปไหนนะในไลน์นะมีเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวดูอย่างกันเราเชื่อว่าเป็นตัวเขาแน่เลยแน่นอนครับอาจารย์มีโอกาสได้เจอกับเขาก่อนเป็นไปไหมคะก่อนที่จะขายรถซื้อขายอะไรไม่เคยเจอกันครับเจอกันทั้งในโทรศัพท์ในไลน์ครับแล้วก็กันมาไลน์โชว์ผ่านทางไลน์คือมีคนแนะนำให้รู้จักเขานะครับว่าเขาขายรถเราถามแล้วเชื่อได้ไหมเขาบอกว่าคนนี้เชื่อได้ครบได้เลยอะไรกันนะเราก็โอเคแล้วเขาก็รับรองมาทางไลน์อะไรเรียบร้อยแล้วก็ให้เราส่งเงินมัดจำไป 5,000 บาทแล้วก็ส่งเงินมัดจำ 5,000 บาทไปให้เขาส่งทาง ATM ไปนะแล้วพอ2วันนั้นก็ไปดูรถกันเป็นรถนักการจ่ายเงินสดแล้วก็บอกว่าเล่มอยู่ที่เต็นท์เขาเรียบร้อยแล้วครับตรวจเช็คให้คุณลุงอย่างดีแล้วนะรู้ว่าคุณลุงเป็นข้าราชการบำนาญเดี๋ยวเดือดร้อนเขาไม่ทำให้คุณลุงเดือดร้อนนะพูดดีมากครับเราก็เชื่อฮะแต่พอไปถึงปุ๊บพอตอนที่ไปดูรถนะผมบอกแล้วเล่มอยู่ไหนเขาบอกเดี๋ยวขับรถตามผมมาเลยไปเอาที่เต็นท์รถผมพอขับไปกลางทางเขาหนีหายไปเลยครับแล้วตั้งแต่นั้นก็ติดต่อเขาไม่ได้แล้วโทรหาเขาก็ไม่รับถ้าเขาโทรมาทีพอเรารับก็โทรด่าเราโทรข่มขู่แล้วเราสูญเสียเงินไปเท่าไหร่ครับก็200,000เศษๆครับในค่ารถเลย200,000แล้วมีขอค่าเล่มค่าทะเบียนอะไรมาตรวจอีกนะผมก็ให้เวลาเขาบอก2เดือนต้องให้ได้เล่มนะเพราะถ้าหากว่ามันเกินกำหนดนั่นเดี๋ยวมันหมดคดีหมดอายุความใช่ไหมผมบอก2เดือนต้องให้ได้เล่มนะ